เอาละอีกเรื่องหนึ่งงานเข้าคุณสนที่อยากเขาว่าอย่างนั้นทำไมจึงบอกว่านี่งานเข้าก็เพราะว่าทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐ ไปแจ้งความนะคะดำเนินการเอาผิดกับคุณสนทิยาฐานหมิ่นประมาทแล้วก็เรียกค่าเสียหายต่อชื่อเสียง100ล้านบาทหลังจากยื่นเรื่องให้ทางสอวอภิปรายมาตรา5 3แบบไร้หลักฐานนะคะนายอาทิตย์มณสษานะคะได้รับมอบอำนาจจากร้อยเอกธรรมนับปรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะคะเดินทางไปที่สพอดอกคำใต้เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายสนธิยาสวัสดีและบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในข้อหาความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหรือความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และความผิดอาญาอื่นๆที่สอบสวนพบโดยเมื่อวันที่22มีนาคมนายสนธิยาได้ให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อมวลชนหลายสำนัก และได้มีการนำเสนอข่าวดังกล่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆให้สาธารณชนทั่วไปรับทราบว่านายสนธิยาได้ยื่นหนังสือถึงประธานวุฒิสภาให้พิจารณาวินิจฉัยในการเปิดอภิปรายเพื่อให้คณะรัฐมนตรีถแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ใน6ประเด็นปรากฏตามสื่อและเอกสารที่ได้นำมาแสดงต่อหน้าสื่อโดยไม่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยืน าการกระทําความผิดตามที่กล่าวอ้างทั้ง6ประเด็นแต่ประการใดเป็นเพียงแต่การกล่าวอ้างขึ้นมาลอยๆเพื่อใส่ความให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชังต่อหน้าสื่อมวลชนและสาธารณชนที่ได้รับรู้รับทราบ อีกทั้งการเปิดอภิปรายทั่วไปเป็นสิทธิของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ซึ่งจะต้องอาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมาประกอบการอภิปรายโดยที่ประชุมวุฒิสภาหรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีเอกสิทธิ์คุ้มกันสมาชิกผู้ใดจะกล่าวอ้างถ้อยคำใดในการถแถลงข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะนำมาเป็นเหตุฟ้องร้องกล่าวหาสมาชิกผู้นั้นทางใดๆไม่ได้ตามมาตรา124การที่นายสนทิยาทำหนังสือระบบข้อความนะคะระบ,บุข้อความดังกล่าวโดยมีข้อความเปิดเผยถึงประธานวุฒิสภาให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการใส่ความให้ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง การกระทําของนายสนธิยาที่ใส่ความร้อยเอกธรรมนัตต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังโดยเป่าประกาศหรือประจานออกไปซึ่งบุคคลโดยทั่วไปสามารถได้เห็นได้ยินข้อความดังกล่าวได้ ร้อยเอกธรรมนัฐจึงมอบอำนาจให้หนายอาทิตย์มัสาพนักง,งานสอบสวนร,ร,ร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายสนธิยาในข้อหาความผิดดังกล่าวแล้วข้างต้นจนกว่าคดีจะถึงที่สุดและแจ้งประสงค์จะดำเนินการฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นจำนวนเงิน100ล้านบาทค่ะ